นิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อได้เกิดมาแล้วจะต้องรู้จักคำว่าแม่แม่เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดเราวันเวลาที่พ้นผ่านนื่นนานมากว่า21ปีด้วยความมุ่งมั่นของลูกผู้ชายคนหนึ่งกอบกับความตั้งใจที่จะบวชเพื่อแทนคุณให้แก่บิดาและมารดาของลูกผู้ชายที่ชื่อธนวัฒน์หรือมาร์คเพ็ญบูรณสันติและอภิวัฒน์หรือน้องมอสเพ็ญบูรณสันติหน้าธนวัฒน์และนาคอภิวัฒน์เพ็ญบูรณสันติเป็นบุตรของคุณแม่พรทิพย์คุณพ่อปราโมทเพ็ญบูรณสันติหรือที่เรารู้จักคือรองโมทรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเขารักตำบลดอนสแลบที่มีพระปรางเขารักตั้งอยู่บนยอดเขาสร้างในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นองค์พระปรางเป็นศิลปะแบบโขมสูง17เมตรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพี่น้องชาวบ้านเขารักตำบลดอนสแลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีณสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดของรองโมทเพ็ญบูรณสันติศิษย์เก่าโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสามมกราคม2536เป็นวันที่ทั้งสองเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่กันมา25ปีคุณปราโมทคุณพรทิพย์เพ็ญบูรณสันติจากวันเวลาที่ทั้งสองครองรักกันมา25ปีหรือ 9,000 วันครองรักทนุถนอมสายใยแห่งรักกันไว้มิได้ย่อท้อหรือเหน็ดเหนื่อยร่วมสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อพร้อมที่จะก้าวเดินตามเส้นทางผู้เป็นบิดาที่เป็นต้นแบบอย่างคุณพ่อประสิทธิ์เพ็ญบูรณสันติอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านหลังเขาตำบลหนองกลางผู้เป็นพ่ออาจกล่าวได้ว่ารองปราโมทเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นยังใช้ได้เสมอคุณพ่อเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านกระทำแบบอย่างไว้ให้ดูวันนี้รองปราโมทได้เดินตามรอยเส้นทางของผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นบิดาไม้ยางสมบูรณ์รองปราโมทเพ็ญบูรณสันติเริ่มเข้าสู่เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่นจากการแนะนำของนายกปราโมทวิเศษอนุพงศ์หรือที่เรารู้จักก็คือนายกตีผู้ที่มอบความไว้วางใจส่งเสริมให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางปัจจุบันคุณปราโมทยังคงรับใช้พี่น้องชาวตำบลหนองกลางในตำแหน่งรองนายกภายใต้การนำพาของนายธนิษฐ์ศักดิ์จรัสปิติพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางวันนี้คุณปราโมทนอกจากจะทำหน้าที่รองนายกอาสารับใช้พี่น้องประชาชนคุณปราโมทและคุณพรทิพย์ได้ประกอบอาชีพทำไร่อ้อยโดยรับผิดชอบดูแลกิจการด้านไร่อ้อยอยู่อีกจำนวนหลายร้อยไร่ซึ่งเป็นกิจการของคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่สุวรรณเพ็ญบูรณสันติที่ท่านให้ดูแลและอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจโดยการเปิดร้านทำป้ายอิงเจ็ดปริ้นงานป้ายโฆษณาพิมพ์การ์ดและทำงานประชาสัมพันธ์ต่างๆโดยในส่วนนี้ได้ให้คุณพรทิพย์เป็นผู้ดูแลกิจการซึ่งร้านตั้งอยู่ที่สี่แยกอำเภอบ่อพลอยภายใต้ชื่อโรงพิมพ์ The Best Idea มีบุตรสองคนที่คอยช่วยเหลือกิจการคือนายธนวัฒ
และนายอภิวัตเพ็ญบุรณสันติเจ้าหน้าของเราในวันนี้คนที่หนึ่งน้องมาร์คนายธนวัฒน์เพ็ญบุรณสันติน้องมาร์คเป็นบุตรคนโตของคุณพ่อปราโมทคุณแม่พรทิพย์เพ็ญบุรณสันติเกิดเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2536เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหลังเขาตั้งแต่ชั้นอนุบาลเมื่ออายุได้3ขวบได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อำเภออู่ทองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6และได้รับพระราชทานเข็มกระดานชนวนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกปัจจุบันได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกด้วยเกียรตินิยมอันดับ2สร้างความภาคภูมิใจให้กับบิดาและมารดาเป็นอย่างยิ่งน้องมอสนายอภิวัตเพ็ญบุรณสันติเป็นบุตรคนที่สองของคุณพ่อปราโมทคุณแม่พรทิพย์เพ็ญบุรณสันติเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2538วัยเด็กเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหลังเขาชั้นอนุบาลต่อมาได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทองซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับพี่ชายที่เคยเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4และได้ย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6และได้รับพระราชทานเข็มกระดานชนวนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสที่จบการศึกษาเช่นเดียวกันจากนั้นเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนภาคอินเตอร์เนชั่นแนลจนจบระดับปริญญาตรีวันนี้น้องมาร์คน้องมอสสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทั้งสองคอยดูแลเอาใจใส่บุตรดังแก้วตาดวงใจให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนให้การศึกษาเป็นอย่างดีทำให้บุตรทั้งสองเป็นคนดีเป็นที่รักของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเสียใจวันนี้เป็นวันที่คุณปราโมทคุณพรทิพย์มีความภูมิใจเป็นที่สุดที่จะได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาด้วยการที่จะได้บวชบุตรชายทั้งสองในวันนี้เป็นวันที่ลูกผู้ชายไทยทุกคนพึงปฏิบัติบวชเพื่อแทนคุณบวชเพื่อที่จะ